หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพนวัตกรรมความทันสมัยของ 7-Eleven กับหุ่นยนต์ Savibot หรือน้องแมงมุมค่ะถือเป็นตัวช่วยอัจฉริยะที่สามารถต้อนรับลูกค้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเห็นแล้วร้องว้าวอยากจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะคะน้องเซวิบอทหรือน้องแมงมุมของเราค่ะเขาสามารถจับการเคลื่อนไหวและสื่อสารระยะใกล้กับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการยกมือสวัสดีรวมถึงโบกมือทักทายแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวไปรอบๆร้านได้24ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะคะนี่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทCPO กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อที่จะให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าที่เข้าใช้บริการใน 7-Eleven แน่นอนล่ะค่ะว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะบอกเลยว่าพอเข้าไปใน 7-Eleven แล้วเนี่ยมองหา Savibot น้องแมงมุมก่อนที่จะซื้อสินค้าอีกกลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ คนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ